สวัสดีค่ะทุกคนก็welcome back ค่ะวันนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่าเสียงนะคะก็คือป่วยและมาป่วยตอนที่กำลังจะสอบเดี๋ยวนะขอไปแกะอันนี้ก่อนนะเนื้อคือมัฟฟินบลูเบอร์รี่นะคะคือปกติแล้วอะจะมีแค่สองอย่างเนี่ยที่ชอบสั่งก็คือมีบานาน่าช็อกชิพอันนี้หน้าตามันดูไม่ได้เลยอะอันนี้แหละแล้วก็มีบลูเบอร์รี่มัฟฟินอยู่ในนี้คือสั่งมาสี่อันก็สั่งมาให้แม่กินด้วยพ่อกินด้วยแต่ก็ไม่รู้จะถึงตอนเย็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าชื่อมันก็บอกว่าเป็นสกินนี่มัฟฟินนะคะบลูเบอร์รี่ซึ่งคำว่าสกินนี่มันแปลว่าเอาอะไรนะไม่รู้มันแปลว่าอะไรอะแต่ว่าฟังแล้วมันก็ดูเหมือนกินแล้วจะผอมนะคะแต่ว่าที่กินไปเหอะเนาะเพราะว่ามันอร่อยประสบการณ์สอบแพทหนึ่งคนเดียวในห้องนะคะเพื่อนสาวนะคะเป็นวิชาในการสอบแกะและแพทหนึ่งคิดอยู่ตั้งนานคืออย่างนี้แกะมันจะสอบช่วงเช้าค่ะแล้วแพทหนึ่งก็จะสอบช่วงบ่ายข้าก็ป่วยอะแหละก็คือเหมือนเจ็บคอมากอะแล้วก็คือเจ็บคอแล้วก็แบบตื่นเช้ามาก็มึนๆเซ่ๆอะไม่ตื่นเต้นมันเหมือนมันป่วยไม่อยากทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่มีเขาเรียกอารมณ์ที่จะรู้สึกแบบตื่นเต้นในการสอบครั้งแรกของชีวิตที่มันเป็นสนามสอบตัดสินชีวิตอะไรเงี้ยนอนแล้วปรากฏว่าตื่นขึ้นมาก็ส่งชื่อข้อสอบอะไรเสร็จปุ๊บมาตอนบ่ายปวดหัวเว้ยทุกอย่างแม่งแย่มากคือตัวร้อนแล้วก็เมื่อยแบบไข้หวัดใหญ่กินอะไข้หวัดใหญ่แดงก็เลยแม่ก็มากินข้าวเที่ยงแล้วก็กินอะม็อกซี่อย่างเงี้ยแล้วก็ปวดหัวก็จะไปขอยาที่ห้องพยาบาลตอนนั้นงั้นกินข้าวอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวไปเอาให้ที่ห้องพยาบาลที่มาอยู่ตรงไหนก็ปรากฏแม่เดินกลับมาแม่บอกว่าฮิมเมื่อกี้ครูบอกว่าคุณแม่คะอาจจะต้องให้น้องมาที่ห้องนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเตรียมยาให้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการคัดกรองโควิดค่ะตอนนั้นก็คือแบบสายก็ไปเอาแหละเพราะแม่งปวดหัวจริงปวดแบบปวดเนื้อปวดทุกอย่างในร่างกายปวดตับปวดใจปวดพุงปวดหัวปวดหมดก็เลยเดินไปหาแล้วเขาคัดกรองโควิดตุ๊ดเขาก็สายก็ได้กินพารามาแหละแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อแล้วก็อย่างนี้นะคะหนูแบบว่าครึ่งบ่ายเขาเรียกว่าเป็นมาตรการของทางโควิดก็จะให้เราไปสอบคนเดียวนะคะอีกห้องนึงเป็นห้องเดี่ยวก็จะมีครูมาคุมเราตัวเนาะรู้สึกยิ่งใหญ่มากค่ะแต่ว่าก็คือชอบนะชอบมาตรการแบบนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรปลอดภัยไว้ก่อนเขาก็เลยสุดท้ายก็สอบแพทหนึ่งนะคะก็สอบคนเดียวก็จะมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญของพิมนะคะเดี๋ยวแป๊บอึ๊ชตอนเด็กๆอ่ะตอนพิมพ์อยู่โรงเรียนแบบประถมเลยอ่ะคือตอนนั้นเป็นวิชาว่ายน้ำแล้วก็เลิกเรียนด้วยความที่สระว่ายน้ำโรงเรียนเรามันจะอยู่หลังโรงเรียนคือมันจะเป็นแนวแบบตรงๆคือโรงเรียนเรามันจะเป็นสมมติเป็นสี่เหลี่ยมใช่ปะสระว่ายน้ำมันจะอยู่หลังสุดของโรงเรียนแล้วเวลาจะไปข้างหน้าก็เดินตรงไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่ปะแล้วตรงนี้สมมตินี่มันสระว่ายน้ำตรงข้างๆสระว่ายน้ำก็คือจากแนวไปข้างหลังไปข้างหน้าเนี่ยตรงข้างหน้าสระว่ายน้ำอ่ะมันจะมีตึกใหม่ที่กำลังสร้างเว้ยตอนนั้นอ่ะแล้วเขาจะล้อมเรียกว่าอะไรอ่ะล้อมเชือกไว้เยอะเลยกันเด็กเข้าไงเพราะเด็กคือโรงเรียนเนี้ยมันเป็นโรงเรียนตั้งแต่เด็กยันโตเราก็เด็กเนาะแล้วก็แบบอยากวิ่งแข่งกับเพื่อนไงไปนั่งโรงเรียนเราก็วิ่งไปแล้วปรากฏก็เหมือนตอนนั้นมันสว่างมากเว้ยแล้วมันเป็นแสงจ้าเชือกก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยสรุปวิ่งไปแล้วเชือกที่เขาล้อมเขาจะล้อมประมาณกวยอ่ะด้วยความที่เด็กเราก็จะตัวประมาณนั้นตัวประมาณแค่นั้นใช่ปะวะก็แนวนั้นแหละสุดท้ายวิ่งไปปุ๊บเชือกเราต้องสาธิตนะคะเพื่อให้สยองขวัญนิดนึงคือสมมติอยู่นี่นะแล้วก็วิ่งไปเสร็จปุ๊บเชือกลัดแบบเนี้ยแต่ด้วยความยังไม่จบด้วยความที่เชือกมันเส้นเล็กมากเราก็ไม่รู้สึกเว้ยสรุปวิ่งไปเรื่อยๆเชือกมันก็เริ่มลังเยอะน่ากลัวมากเหมือนหนังสยองขวัญในแบบตามมอมหาลัยต่างๆเลยคือแบบก็คือเป็นเชือกเส้นเล็กมากเป็นเชือกแบบเกือบคล้ายๆแบบเชือกลูกเสือสีขาวแต่ว่าบางกว่านั้นนิดนึงประมาณเชือกโทรศัพท์นี่แหละคอคือเป็นรอยเหมือนบาดเลยแบบคอจะขาดอ่ะคอน่ากลัวแบบน่ากลัวมากแล้วก็แม่ก็ตกใจทุกคนคือตกใจหมดไปทำอะไรมาใครก็เล่าให้ฟัง
มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอุ๊ยเห็นหน้าคนสวยว้าไปต่อมาเป็นเรื่องที่2นะคะก็คือเราอะไปเข้าค่ายตอนเราอยู่ม.5เนาะมันจะมี2กรุ๊ปก็คือกรุ๊ปที่ไปเครื่องบินกับกรุ๊ปที่ไปนั่งรถบัสไปอะเออแต่คือพิมอะมีปัญหาเรื่องเข่าคือนั่งท่าหนึ่งนานไม่ได้อะคืองี้เราระหว่างนั้นคือเราไปพักเออ3 วัน 2 คืนอะไรเงี้ยเราก็ไปพักก็คือไม่มีอะไรคือตอนนั้นก็คือทุกอย่างดีหมดครูทุกคนก็นั่งเรียกประชุมแล้วก็บอกสำหรับนัดสำหรับคนที่นั่งรถบัสอะจะต้องมาเจอกันเด็กทุกคนก็โอเคแต่ว่าไอ้พวกที่นั่งเครื่องบินกลับอะจะไว้มาเจอกันแบบ7 โมงเช้าเนี้ยเพราะว่ามันก็ช้ากว่าแต่ทีเดียวในห้องพักเราอะมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3 คนก็จะมีเพื่อนพิมสองอีก2 คนใช่ไหมคือเพื่อนพิมมานั่งรถบัสกลับหมดเลยเว้ยแบบมีพิมพ์คนเดียวที่นั่งเครื่องบินคือประมาณ1:00 เนี้ยเพื่อนก็เริ่มเตรียมตัวเก็บของแล้วแต่ช่วงที่เพื่อนเขากำลังเตรียมตัวเก็บของแล้วก็รู้สึกตัวแหละคือมันก็มีเสียงเก็บของเก็บของที่แล้วก็รู้สึกตัวเออว่าเพื่อนแบบกำลังจะไปไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละแล้วเพื่อนมันก็ออกไปปุ๊บเขาก็นอนต่อแล้วก็นอนต่อไปอีกกี่นาทีไม่รู้หรือกี่ชั่วโมงไม่รู้แล้วก็มันก็มีอยู่จังหวะหนึ่งอะนอนคือตอนนั้นอะพิมอะนอนคว่ำเออนอนคว่ำลงแต่ว่าตะแคงอย่างเงี้ยเออคือนอนคว่ำลงแล้วก็ตะแคงเงี้ยมีจังหวะหนึ่งที่พิมก็เหมือนมีคนอะกระโดดทับพิมมากระโดดประกบหลังพิมลงมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ปั๊บเหมือนเขาพยายามจะกดพิมลงอะแล้วคือตอนนั้นพิมอะได้ยินเสียงเลยคือตอนนั้นพอจังหวะที่มีคนกดพิมเอ้ยไม่ใช่เออพอจังหวะที่มีคนกดพิมลงอย่างงั้นนะแบบมานอนตะปุบพิมปั๊บอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นคือพิมอะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยนั่นไม่มีเสียงเลยก็คือมาเสียงฟีแล้วตอนนั้นอะเตียงมันเหมือนรู้สึกว่าเตียงมันยุบลงไปด้วยอะคือเหมือนแบบอย่างเงี้ยลงอะไอ้คือไม่รู้จริงๆเพราะว่าตอนนั้นทุกอย่างเงียบมากตอนนั้นเราก็คิดว่าคือเรื่องนี้มันเกิดตอนปีที่แล้วใช่ไหมแล้วปีก่อนนู่นนะประมาณพิมพ์อยู่ม.4อ่ะพิมพ์มีพี่เว้ยแล้วพี่เล่าให้ฟังว่าคือพี่แบบว่าการหลับมันจะมี4 สเตจมั้งแล้วสเตจผีอำเนี่ยมันเรียกสเตจที่3มันเป็นสเตจที่ร่างกายเราอ่ะจะควบคุมตัวเองเพื่อให้เรานอนหลับอย่างสบายก็คือจะควบคุมตัวเองให้เรานอนนิ่งมากที่สุดไม่สามารถขยับตัวอะไรได้ก็คือตอนนั้นพิมพ์ก็รู้สึกนั่นแหละว่าเหมือนขยับตัวไม่ได้ตอนที่มีคนมารู้สึกมีคนมากดอ่ะมันตะปูบเราอ่ะแล้วก็เออนั่นแหละขยับอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละก็พี่ก็บอกว่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งของตอนนั้นพิมพ์ก็คิดแหละว่าอาจจะเป็นผีอำก็ได้แต่คืออีกอันนึงอ่ะคือมันมีเสียงไงมันก็เลยแบบมันใช่ปะวะมันใช่ผีอำหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ทุกคนแนะนำนะคะว่าอย่าซื้อนะคะเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นครีมอายไลเนอร์นะคะแม่งทายากมากเลยนะคะก็แนะนำว่าไม่ต้องซื้อนะคะก็นั่นแหละเป็นเรื่องเล่าของชีวิตฉันเมื่อตอนอยู่มัธยมและประถมนะคะจบแหละสตาร์ทดีวินมีไม่มีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ